เกี่ยวกับอริยสัจ4เนี่ยพระองค์แสดงอริยสัจ4เป็นสัจจะความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยจะมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ก็คือตัวเราของเรานี่เองสิ่งที่อยู่ภายในจิตของเรารับรู้อะไรขึ้นมาอะไรหายไปเช่นไปรู้ความคิดอดีตบ้างความรู้นั้นก็ดับไปไปปรุงแต่งในอนาคตเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวไปรับรู้สุขแล้วก็ดับไปเดี๋ยวไปรับรู้ทุกข์แล้วก็ดับไปภายในจิตของเรามีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าจะนับถือความเชื่อใดๆก็ตามสัจจะนี้จะตรงจริงอย่างนี้ตลอดกาลใครเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าเห็นอริยสัจ4เห็นความจริงที่พระตถาคตตรัสรู้อันนี้เราเนี่ยคิดว่าจิตเนี่ยเป็นเราเวลาจิตมันเกิดดับแล้วมันเคลื่อนไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยความเป็นเราจะเกิดไปพร้อมๆกันพระองค์จึงให้ฝืนเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคืออาศัยกายของเราพระองค์จึงเรียกว่ากายคตาสติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตจะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าจิตยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่แล้วถ้าเราไม่ใช้หลักตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการเกิดดับซึ่งจะทำให้เราไม่เห็นว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงเลยทำให้เราเนี่ยต้องเอาจิตมาไว้ที่ที่เดียวเมื่อเรามีความต้องการให้จิตอยู่ในที่ที่เดียวแต่มันไม่อยู่ที่ที่เดียวนั่นแหละเราจะรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นอนิจจังคือมีการเปลี่ยนแปลงเวลามีการเปลี่ยนแปลงย่อมจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเรารับรู้ไปสักพักหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนี่จะหายไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นอีกสิ่งใหม่ที่รับรู้ขึ้นมาสักพักก็จะหายไปเดี๋ยวมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกนี่แหละเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราเดี๋ยวรู้ลมหายใจเดี๋ยวไปรู้อดีตลมหายใจดับไปแล้วความคิดอดีตเกิดขึ้นความคิดอดีตดับไปความปรุงแต่งเกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งดับไปลมเกิดขึ้นบ้างลมดับไปเดี๋ยวไปรู้สุขบ้างไปรู้ทุกข์บ้างมันจะวนเกิดดับอยู่อย่างนี้นี่คืออันนี้จังการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเปลี่ยนตลอดเวลาใครเห็นตรงนี้มีความเชื่อมั่นตรงนี้พระองค์เรียกว่าสัตตานุสาลีเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่เรียกว่าสัตตานุสาลีเป็นโสดาปัตติมรรคคุณสมบัติของเขาก็คือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้ถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้มั่นคงอยู่อย่างนี้นะมีความเชื่ออย่างนี้นะจิตของเราเนี่ยพระองค์บอกจะก้าวเข้าสู่สมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัปปบุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและพระองค์บอกว่าไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าไปรู้ไปเห็นและต้องมีความเชื่อชัดเจนในตรงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยเสื่อมหมดมีการเปลี่ยนทีนี้สิ่งที่จะเห็นต่อไปเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนมากๆพุทธเจ้าบอกเราจะเห็นอะไรต่อไปเราจะเห็นการดับให้สังเกตว่าเวลา
จิตเราเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งจะหายไปอีกเรื่องหนึ่งจะเกิดขึ้นเวลาเปลี่ยนอีกเรื่องหนึ่งจะหายไปอีกเรื่องหนึ่งจะเกิดขึ้นนั่นคือเราจะเห็นทุกขังคือความดับจะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมทุกอย่างมันจะดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นนะดังนั้นขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นทุกขังพระองค์จึงตรัสว่าอนิจเจทุกขสัญญาใครเห็นอนิจจังมากๆจะเห็นทุกขังคือความดับหรือความแตกสลายโยมเคยรู้ลมหายใจอยู่สักพักไปคิดเรื่องอดีตขณะที่เรื่องความคิดในอดีตเกิดขึ้นเนี่ยลมหายใจเป็นทุกขังละคือแตกสลายหายไปเพราะจิตปล่อยจากการรับรู้ในลมแต่มันเร็วมากและจิตออกไปรับรู้เรื่องใหม่คือสัญญากันความคิดในอดีตนั้นขณะที่เราหลุดจากลมหายใจไปคิดเนี่ยนามธรรมจะเกิดรูปจะดับพอเราคิดสักพักหนึ่งเราจะเอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเพราะพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้กายเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักหรือลมหายใจความคิดก็จะดับไปรูปก็จะเกิดขึ้นใครเห็นอย่างนี้พระองค์เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แค่นั้นเองใครเห็นตรงนี้ทำตรงนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยจะเข้าใจถึงอะไรพระองค์บอกว่าทุกเขอนัตตสัญญาการเห็นทุกขังคือการดับมากๆเนี่ยจะเข้าใจอนัตตาคือตัวตนเนี่ยมันไม่ได้มีจริงมีถาวรมันไม่ได้มีถาวรไม่ได้มีจริงมันมีชั่วคราวแค่นั้นมันมีขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปดังนั้นใครตามเห็นการดับ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 ไปของมันเรื่อยๆจะเข้าใจว่าอนัตตาเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าทุกเขอนัตตสัญญาดังนั้นสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมีตัวตนขึ้นมาชั่วคราวทั้งนั้นคือมีการเกิดปรากฏต้นไม้ก็เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ต้องพังไปคนเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ต้องพังไปอารมณ์นามธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปแตกสลายไม่มีสิ่งใดในโลกที่เกิดอยู่ตลอดแล้วไม่มีการดับเกิดแล้วอยู่ถาวรไม่มีนี่คือสัจจะความจริงที่มีอยู่ตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นกี่พันปีที่ผ่านมาก็ตามหรือว่าจะเป็นอีกกี่พันปีในอนาคตก็ตาม ความจริงนี้จะเป็นอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นตถตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญัตตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้ามีวิญญาณเข้าไปรู้นามรูปจะปรากฏขึ้นถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้นามรูปจะไม่มีนามรูปจึงเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาตินี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะเป็นอีกกี่พันปีก็ตามดังนั้นความจริงตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นอกาลิโกจึงเรียกว่าอริยสัจ4สัจจะสัจจะของพระตถาคตตรงจริงตลอดกาลจริงคือจริงๆจะอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีกี่ล้านปีก็ตามถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นอย่างนี้นะใครจะนับถือความเชื่อใดก็ตาม
อาการในจิตของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะใครเห็นตรงนี้หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความตายได้เขาจะเข้าใจอนัตตาคนที่เข้าใจอนัตตาจะเกิดปัญญาอะไรพระองค์บอกจะเกิดปัญญาว่าเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งที่แตกสลายไป เรายังสังเกตมันว่ามันแตกสลายหายไปเราไม่ได้หายไปตามมันนั้นเราผู้สังเกตไม่ได้หายหรือไม่ได้ดับไปตามสิ่งที่ถูกสังเกตซึ่งพระองค์จะอุปมาเปรียบเหมือนคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกว่าไม่รู้สึกบอกเป็นเพราะอะไรสาวกก็ตอบว่านั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพุทธเจ้าบอกถูกต้องทำยังไงเราจะเห็นว่าตัวเราอารมณ์เราจิตเราเนี่ยไม่ใช่เราก็คือเห็นว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกขังแตกสลายแตกสลายเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วมันย่อมกระทบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนและแตกสลายนี่คือสัจจะความจริงของโลก พระศาสดาตรัสรู้ตรงนี้และความจริงตรงนี้ใครไม่รู้ก็ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานผู้ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏพระองค์ก็เรียกว่าสัตว์สัตว์ผู้มีวิชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4สัตว์ทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปดังนั้นพวกเราก็คือสัตว์ทั้งหลายพรหมเทวดาล้วนเป็นสัตว์ทั้งหลายเปรตวิสัยเดรัจฉานนะสัตว์นรกก็ล้วนเป็นสัตว์ทั้งหลายที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ พบต่างๆที่พวกเราไม่เคยไปเกิดนั้นแทบไม่มีนะพวกเราเคยเกิดมาแทบทุกภพนะความดีความเลวเคยทำกันมาหมดเคยทำความไม่ดีถึงขนาดถูกเขานำไปฆ่าตัดคอไม่ใช่ครั้งเดียวนับครั้งไม่ถ้วนเคยทำไม่ดีถึงขนาดไปเป็นเดรัจฉานแล้วถูกเขาฆ่าตัดคอก็นับครั้งไม่ถ้วนพระองค์บอกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4น้ำตาที่เคยร้องไห้ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4 นั้นความจริงเหล่านี้เรารวบรวมไว้ให้ในหนังสือภพภูมินะซึ่งกำลังจะออกในช่วงปีใหม่นี้นะเป็นสัจจะความจริงของภพต่างๆที่ออกจากปากตถาคตนั้นสิ่งที่เราเคยมาตั้งแต่เด็กๆชั้นประถมชั้นมัธยมลืมไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้นะเพราะว่าสาวกพูดกันแต่งกันเองบ้างอะไรกันบ้างแต่นี้คือจากปากตถาคตเปรตเป็นยังไงเราเคยดูหนังว่าเป็นตัวสูงๆผอมๆอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆพระองค์ตรัสว่าเปรตเป็นยังไงเป็นชิ้นเนื้อลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกลอยไปในอากาศนะมีหลายรูปแบบมากนะเราเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะคนทันนะต้องเป็นพวกเทวดานั่งดีดพินดีดสีตีเป่า
นะแต่จริงๆคนทันคือเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้นะที่เราเรียกกันลุกขเทวดานะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเรียกคนทันนะแล้วพอบอกอาศัยอยู่ในต้นไม้เราก็นึกว่าต้องต้นไม้ใหญ่ๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบอกเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆนะมันมีผีมีเทวดาอยู่แต่จริงๆแล้วตถาคตบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นกลิ่นจากดอกกลิ่นจากใบกลิ่นจากรากกลิ่นจากแก่นอย่างนี้นะจะมีเทวดานะไปเกิดในที่นั้นที่เขามีจิตผูกพันเรียกคนทันนะก็เลยบอกอะไรที่รู้มาเนี่ยต้องวางไว้ก่อนเลยแล้วมาฟังคำตถาคตว่าตถาคตเนี่ยตรัสอย่างไรเราจะได้ทราบความจริงนะสัตว์นรกเป็นอย่างไรนะยมบาลมีไหมนายนิรยบาลมีไหมมีแค่ไหนอย่างไรนะนั้นจะรวบรวมไปให้แม้แต่หน้าปกเนี่ย เราก็วาดตามที่ได้นำมาตามที่พระตถาคตได้บัญญัติเอาไว้เทวดาเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทพระองค์อุปมาส่วนมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเปรตวิสัยเนี่ยเหมือนอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบพวกสัตว์นรกเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยตกลงไปในหลุมฐานเพลิงส่วนนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนนั่งอยู่ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมนิพพานคืออสังขตะฝั่งนี้อีกฝั่งนึงคือสังขตะนะสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นเทวดาบ้างเปรตบ้างมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างนะบุรุษเดินไปตามทางนะจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นบนลงล่างนะอยู่ที่กรรมการกระทำทางกายวาจาจิตไม่ใช่ใครบันดาลไม่มีพระเจ้ามาชี้เราไปซ้ายไปขวาขึ้นลงไม่มีเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปทั่วโลกธาตุตกอยู่ภายใต้กฎอิทัปปัจจยตาเหตุเกิดของสัตว์ทั้งหลายเหตุดับไปของสัตว์ทั้งหลาย คือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับเราอาจจะเคยได้ยินสมัยเด็กๆว่าเทวดาอยู่ในก้อนเมฆบนท้องฟ้ามีหรือเปล่าปรากฏว่ามีพวกเทวดาที่เรียกว่าวลาหกนะแปลว่าเมฆซึ่งเป็นเมฆหลายแบบพวกนี้จิตไปผูกพันนะไปอาศัยตรงนั้นเป็นที่เกิดอีกดังนั้นจิตผูกพันกับอะไรไม่ได้มีที่เกิดให้เรามีที่รองรับหมดเลยที่เกิดนั้นเรียกว่าภพ ภพเป็นสถานที่เกิดจิตอาศัยอารมณ์ใดตรงนั้นเป็นที่เกิดของจิตและถ้าร่างกายตรงนี้แตกทำลายไปตรงนั้นคืออัตภาพใหม่ของเราที่พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีตรงนั้นแหละจะเป็นภพที่จะเป็นอัตภาพเช่นอัตภาพที่สำเร็จด้วยใจอัตภาพที่สำเร็จด้วยมหาพุทธธาตุ4อัตภาพที่สำเร็จด้วยสัญญานะไม่มีรูปอย่างนี้อย่างพวกเทวดาทั้งหลายก็มีทั้งอัตภาพที่สำเร็จด้วยใจใจนิรมิตได้หรือว่าอัตภาพที่สำเร็จด้วยสัญญาพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปนะ เราจะได้ทราบว่าการทำทานนะให้ผลอย่างไรนะการทำทานวางจิตอย่างไรให้ผลอย่างไรมีรายละเอียดในการวางจิตแทบทุกแบบเลยนะโยมทำทาน
แต่หวังผลมุ่งการสั่งสมนะดูที่ตรัสกับพระสารีบุตรยมได้เทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาชั้นต้นนะพระสารีบุตรถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากผลกับอานิสงส์แยกกันอีกนะนี่คือคำพระศาสดาคมมากทุกคำมีความหมายหมดและโยมต้องอ่านเป็นร้อยเที่ยวโยมถึงจะจับตรรกะคำพูดของพุทธเจ้าได้มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบดึงตรงนี้ออกนิดนึงใส่ตรงนี้หน่อยเป็นแบบฟอร์มคำพูดที่เรียกว่าระเบียบแห่งถ้อยคำจริงๆนะไม่มีการขัดแย้งแต่สอดรับกันหมดนะและถ้าโยมอ่านซ้ำหลายๆเที่ยวโยมจะสร้างแผนภูมินรกสวรรค์ได้หมดนะพอพุทธเจ้าพูดเป็นลอจิกหมดเลยนะเป็นระบบเป็นโครงสร้างทำให้เราทราบได้ว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอะไรบ้างชั้นไหนมีกี่แบบอะไรบ้างอย่างนี้นะแต่ต้องอ่านซ้ำๆหลายๆเที่ยวถึงจะจับหลักได้นะพุทธเจ้าจึงให้ฟังธรรมเนืองๆฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราจะเห็นภาพโลกธาตุนี้ทั้งหมดพุทธเจ้าบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมนะให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้นะมีพวกคิดอย่างนี้นะซึ่งเป็นพื้นฐานของตนคนทั่วๆไปนะเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานของหอมดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้ยังต้องกลับมาสู่นรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยอีกนะในพระสูตรอื่นย่อมจะเห็นว่าพุทธเจ้าตรัสเลยว่าเทวดาตายแล้วลงนรกเลยก็มีมนุษย์ตายแล้วลงนรกเลยก็มีนะไม่ต้องตายทีละลำดับท่านก็มีหมดนะจะไปเป็นลำดับท่านก็มีโดดลงทีเดียวก็มีพวกนี้คือมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเพราะยังเป็นผู้กลับมาอีกคนวางจิตอย่างไรบอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีคิดแค่นี้ให้ทานมันดีนะเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมจัดเหมือนกันเราย่อมาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเราแห่งเทวดาหลังเราดาวดึงขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็ได้แค่ผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากนะอีกพวกหนึ่งไม่คิดสองแบบแต่คิดว่าปู่ย่าตายายเคยทำมาเนี่ยเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีก็เลยให้ทานพวกนี้ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นเทวดาเหล่ายามาแต่พอตายแล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะอีกพวกหนึ่งเนี่ย ไม่คิดสามแบบที่ผ่านมาแต่บอกว่าเราหุงหากินนะเราหุงหากินได้เนี่ยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินเนี่ยพวกอาตมาไม่หุงหากินนะแสวงหาบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะเขาก็เลยคิดอย่างนี้เขาก็บอกว่าจะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาก็เลยตัดสินใจให้ทานพวกนี้ขยับขึ้นมาเป็นอะไรเทวดาเหล่าดุสิตนะสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาสู่สังสารวัฏเหมือนเดิมนี่ก็เป็นกลุ่มพวกมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากนะอีกพวกนึงก็คิดว่า
สมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินคิดเหมือนกันแต่ใช้หลักการว่าเราจัดทำเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนนะที่เขาจำแนกแจกทานให้พวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะอีกพวกนึงเนี่ยให้ทานโดยคิดว่าเราจะเกิดปิติใจนะมีความสุขใจพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่สุดท้ายที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากคือให้ทานอย่างไรมีใครเดาได้มั่งนะให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งนะแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งไม่คิดทุกแบบอย่างที่ผ่านมาปรุงแต่งอย่างไรไปดูหลักของการให้ทานของพระศาสดาที่ตรัสไว้คือให้ทานแล้วต้องละความตระหนี่ปรุงแต่งจิตให้พัฒนาขึ้นให้สูงขึ้นคือการละความตระหนี่นะพุทธเจ้าบอกจิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลหรือให้ทานแบบพระโสดาบันที่ตัดไปกับช่างไม้นะเป็นผู้มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอนะยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนอย่างนี้นะนี่ลักษณะของทานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งนี่คือลักษณะของ ความตระหนี่นะที่ละความตระหนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ควรทำให้แจ้งนะซึ่งความเป็นอริบุคคลทั้งสี่พวกนะตระหนี่อาวาตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภตระหนี่วรรณะตระหนี่ธรรมหวงธรรมะก็มีนะไม่อยากให้ธรรมะนะตระหนี่วรรณะตระหนี่ความดีเหมือนกันไม่อยากบอกความคุณงามความดีให้เขาเดี๋ยวเขาจะดีเกินเรานะกักเอาไว้ก่อนนะนี่เป็นความตระหนี่ทั้งนั้นในจิตนะถ้ารับความตระหนี่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ควรได้โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลนะอะไรบุคคลเราจะไม่ได้ดังนั้นถ้าใครมุ่งความเป็นอริบุคคลต้องฝึกละความตระหนี่ดูลักษณะของทานที่เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งในแบบโสดาบันบุคคลที่ตรัสกับช่างไม้ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินเห็นไหมตัวเบื้องต้นในพระสูตรเมื่อสักครู่นี้คำพุทธเจ้าจะสอดรับกันหมดและจะมีตรัสซ้ำกันในพระสูตรอื่นมีจาคะอันปล่อยแล้วจาคะคือการเสียสละอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจ้จำแนกทานอยู่ครองเรือนช่างไม้ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้ามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการจำแนกทานในลักษณะนี้นี่คือธรรม4ประการของโสดาบันนะ ดังนั้นถ้าเราทราบคุณสมบัติโสดาบันตรงนี้ไม่น่าที่จะยากเกินไปนะ ชีวิตนี้ควรจะตั้งเป้าให้ได้โสดาบันบุคคลเพราะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่พ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกการที่มีสมณะเข้าบ้านนะแล้วเรามีการต้อนรับที่แปลกกันออกไปบางพวกลุกลับบางพวกไม่ลุกลับบางพวกลุกลับแต่ไม่กราบไหว้บางพวกกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะบางพวกให้อาสนะแต่ไม่จำแนกแจกทานตามกำลังบางพวกจำแนกแจกทานตามกำลังแต่ไม่ฟังธรรมบางพวกฟังธรรมแต่ไม่จำนะบางพวกจำแล้วไม่ใคร่ควรบางพวกเอาไปใคร่ควรแล้วแต่ไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่ธรรมล้วนมีผลทั้งสิ้นพวกนี้จะเข้าถึงเหล่าเทวดาชั้นเลวนะพุทธเจ้าจะตรัสไว้ลองไปดูอันแรกคือมีเทวดาแต่ละกลุ่มเนี่ยมาบอกอุปกรรมตัวเองให้กับพระพุทธเจ้านะว่าตัวเองเนี่ยสมัยก่อนเคยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีสมณะเข้าบ้านแล้วตัวเองทำยังไงบ้างก็เลยมาเกิดเป็นอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลาย
ก็ในราตรีนี้เมื่อปฐมยามล่วงไป4ทุ่มไปแล้วเทวดาเป็นอันมากมีผิวพรรณงดงามยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกลับแต่ไม่กราบไหว้ข้าพระองค์เหล่านั้นมีการงานยังไม่บริบูรณ์มีความกินแหนงใจมีความเดือดร้อนตามในภายหลังเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลวอีกพวกหนึ่งมาบอกใหม่นะภิกษุทั้งหลายเทวดาอีกพวกหนึ่งได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกลับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะนี่ขยับใหม่ชั้นหนึ่งลุกลับอยู่กราบไหว้อยู่แต่ไม่ให้อาสนะเราลองดูบางทีเราเข้าไปในบ้านใครเนี่ยแต่เขาไม่เชื้อเชิญให้เรานั่งนะมันมีหมดเลยเป็นความละเอียดของระดับจิตของบุคคลประเภทต่างๆนะซึ่งจะส่งผลให้เขาทั้งสิ้นนะแต่ไม่ให้อาสนะข้าพระองค์เหล่านั้นมีการงานไม่บริบูรณ์มีความกินแหนงใจมีความเดือดร้อนตามในภายหลังเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลวนะความดีที่ทำก็ยังส่งผลให้เป็นเทวดาสักหน่อยหนึ่งนะแต่เป็นเทวดาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะแต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกำลังอีกพวกแบ่งปันแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมอีกพวกเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมแต่ไม่เงียบโสดลงพวกนี้บางทีก็คุยให้พระฟังนะเข้าไปนั่งใกล้อยู่แต่คุยเรื่องการเมืองให้พระฟังหน่อยนี่อย่างนี้เห็นไหมไม่ฟังธรรมพวกนี้บางพวกเนี่ยเงียบโสดลงฟังธรรมแต่ฟังแล้วไม่จำธรรมนั้นไว้นะก็ฟังเป็นพิธีหน่อยเดี๋ยวท่านก็กลับไปแล้วอย่างนี้แต่ไม่จำอะไรหรอกเนาะ อีกพวกหนึ่งเงี่ยโสดลงแล้วฟังทรงจำไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ก็ฟังจำอยู่แต่ไม่เอาไปใคร่ควรจำได้สมองดีพูดมาเถอะฉันจำได้หมดนะแต่ไม่เอาไปใคร่ควรนะอีกพวกหนึ่งใคร่ควรนะแต่ไม่รู้ทั่วถึงอัดไม่รู้ทั่วถึงธรรมและไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะต้องทำครบเลยถึงจะเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นปราณีตนะเนี่ยพวกนี้เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นปราณีตและพระองค์ก็เตือนว่าภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเหมือนเทวดาพวกต้นๆเหล่านั้นนะพอไปเกิดเป็นราชั้นเลวไม่น่าเลยนะสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยครับองค์ทำอย่างเนี้ยนะคนฟังธรรมนี่มีหลายแบบเดียวพุทธเจ้าบอกพวกหมั่นไปวัดฟังธรรมเนี่ยจะมีสามพวกนะพวกหนึ่งเนี่ยแบบปัญญาคว่ำนะจำไม่ได้เลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะพวกนี้ปัญญาความพวกปัญญาเปรียบเหมือนตักปัญญาเปรียบเหมือนตักเป็นยังไงนะฟังแรกๆนึกว่าทัพพีเอามาตักของอะไรนะพระองค์บอกว่าพวกนี้เนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่นะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็จำได้แต่พอลุกขึ้นก็ล่วงหมดนะเหมือนถั่วงาที่วางบนตักพอลุกขึ้นจากที่นั่งถั่วงาก็ล่วงหมดนะพอโยมลุกกลับไปปุ๊บหมดเลยที่นั่งฟังตรงนี้ไม่ได้จำเลยไปคุยเรื่องงานกันต่อหมดเลยนะพวกนี้ปัญญาเหมือนตักอีกพวกหนึ่งปัญญาหงายนะพวกนี้จำได้หมดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลุกไปแล้วก็ยังจำได้นะมีบุคคลสามจำพวกนี้อีกนี่โยมจะได้ทราบเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้และจะทำให้เราทราบว่า
ไอ้ที่เราบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยเริ่มไม่จริงละเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ธรรมะของตถาคตแต่ถ้าเรารู้ธรรมะตถาคตเราเลือกเกิดได้นะพุทธเจ้าจะจัดไว้ว่าคนคนนั้นเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานจิตนะนั้นพอเขาบำเพ็ญเพียรทางจิตมีการอธิษฐานจิตมีการตั้งจิตไว้แล้วตั้งความปรารถนาจะไปเป็นอะไรมันจะสำเร็จไปตามนั้นสร้างเหตุตั้งความปรารถนาได้ผลอย่างนี้สร้างเหตุถูกต้องนะดังนั้นการเข้าถึงนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยนะนาคครุฑต่างๆนะมีเหตุปัจจัยหมดนะไอ้ที่เราเห็นพญาครุฑติดอยู่ตามตึกเนี่ยนะจริงๆมันมีหรือเปล่าเนาะนะพุทธเจ้าจัดไว้ด้วยนะเป็นพุทธวจนะเหมือนกันนะเราก็จะเริ่มมีละนะมียักษ์มีนาคมีคนทันมีครุฑเนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วพูดกันแล้วพุทธเจ้าบอกไม่มีก็คือเมืองใต้บาดาลนะเรามักจะคิดว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมีเมืองบาดาลแต่พุทธเจ้ายืนยันว่าไม่มีนะและคำว่าบาดาลก็คือผู้ที่จมอยู่ในทุกขเวทนานั่นเรียกว่าผู้จมลงอยู่ในบาดาลนะไม่มีที่เหยียบอย่างถึงนะเขาตกจมอยู่ในห้วงทุกขเวทนาที่เขาเพลิดเพลินอยู่เมาหมกอยู่นะไม่รู้จักนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปจากเวทนาตามที่เป็นจริงนะเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าจมอยู่ในบาดาลนะ การเป็นผู้ให้กับการไม่เป็นผู้ให้ก็ต่างกันทั้งที่มีศีลเหมือนกันปัญญาเสมอกันศรัทธาเสมอกันแต่คนหนึ่งเป็นผู้ให้อีกคนไม่เป็นผู้ให้มีความต่างกันอย่างไรพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะพวกที่เป็นผู้ให้เนี่ยจะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นบรรพชิตจะข่มบุคคลผู้ไม่ให้ด้วยฐานะ5ประการนะเขาจะมีความเจริญกว่าในฐานะ5ประการตรงนี้สุมนาเขาถามพุทธเจ้านะขอลงข้างล่างนิดนึงบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าๆกันนะคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือเทวดาก็ไม่ได้เสมอกันทั้งหมดนะสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นทิพย์สุมนาผู้ที่ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้ต่อมาเขาถามไปอีกบอกก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติคือตายจากเทวโลกนั้นแล้วเทวโลกก็ตายนะอย่าลืมนะตายกันทุกวันเหมือนกันนะเหมือนมนุษย์นี่แหละนะนั้นเทวดาที่เราไหว้นี่ตายไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะแล้วเราก็เคยเป็นเทวดาให้เขาไหว้กลับกันไหว้กลับกันไปกันมาอยู่อย่างนี้แหละนะพึ่งตนพึ่งธรรมดีที่สุดนะสุมนานะคนทั้งสองนั้นพอกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นะมีแตกต่างกันไหมสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือมนุษย์ผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มคนไม่ให้ได้ด้วยเหตุ5ประการคือด้วยอายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์อายุจะยืนกว่าวรรณะจะดีกว่าสุขจะมากกว่ายศจะเจริญงอกงามกว่านะสุมนาผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มคนผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้เขาถามต่ออีกแล้วถ้าไปบวชเป็นบรรพชิตล่ะนะถ้าคนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือส
ุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคือ 1. เมื่อเอ่ยปากขอย่อมได้จีวรมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อย เมื่อออกปากขอย่อมได้บิณฑบาตมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยคือได้หมดจะได้มากได้น้อยกันนั้นนะถ้าเอ่ยปากขอยิ่งได้มากถ้าไม่เอ่ยปากขอก็ได้ปกติอย่างนี้นะแต่คนไม่ให้ก็จะลดระดับต่ำกว่านี้ลงไปนะนี่ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ทั้งที่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันนะเราจะเห็นมุมต่างอย่างนี้นะเนี่ยจะมีสัจจะความจริงหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทราบมาก่อนนะและนี่เป็นข้อมูล 2,500 กว่าปีที่เป็นคำที่ออกจากปากตถาคตนะที่อยู่ในตัวนี้คือรัตนบิดกฉบับสยามรัฐนะที่ถูกทำเป็นอักษรไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็ร.5 ก็คือนำหลักฐานมาจากสมัยรัชกาลที่1ที่พระ200กว่ารูปช่วยกันทำเป็นอักษรขอมนะเมื่อปี2331นะส่วนประเทศในแถบสุวรรณภูมิที่ร.1 ยืมมาจากลาวและรามันนั้นก็คือเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่หลังพระเจ้าปรินิพพานแค่200ปีนะดังนั้นหลักฐานตรงนี้ก็นับว่าเป็นคงจะนับว่าเป็นบารมีของพระศาสดาของเราที่ผู้นำประเทศที่มีสัมมาทิฏฐิแต่ละยุคเนี่ยช่วยกันปกปักรักษาเอาไว้และอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะและก็เป็นหน้าอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทุกคนที่ควรจะดำรงไว้ในการทรงจำนะเพื่อถ่ายทอดกันต่อไปรุ่นต่อรุ่นเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อไปในคำของตถาคตนะนั้นอาตมากับทีมคณะสงฆ์และทีมคฤหัสถ์ก็ได้รวบรวมพุทธวจนะเนี่ยที่อยู่ในพระไตรปิฎกตัวนี้นะออกมาเป็นหนังสือ33เล่มตรงนี้นะเพราะว่าพระไตรปิฎกนี้จะมี45เล่มใน12เล่มท้ายเนี่ยเป็นคำแต่งใหม่ส่วนวินัยปิฎก8เล่มกับสุตตันตปิฎก25เล่มรวมเป็น33เล่มเนี่ยจะมีทั้งคำศาสดาแล้วก็คำแต่งใหม่เราเอาคำแต่งใหม่ออกเพราะพระตถาคตบอกว่าให้ฟังแต่คำตถาคตแล้วก็รวบรวมมาเป็นคำตถาคตล้วนๆเท่านั้นได้33เล่มอย่างนี้นี่เป็นเล่มที่หนาที่สุดนี่เป็นเล่มที่บางที่สุดนะจะมีในส่วนวินัยปิฎก8เล่มและสุตตันตปิฎก25เล่มตรงกันเล่มต่อเล่มนะเข้าเล่ม1เราก็เล่ม1เข้าเล่ม2เราก็เล่ม2นะแต่มีเฉพาะพุทธวจนะและมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยนะให้เราได้ตรวจสอบความถูกต้องได้นะ ในคู่หน้าเดียวกันเนี่ยหัวข้อตรงกันนะเราจะได้รู้ว่าเขาแปลอย่างเนี้ยเขียนอย่างเนี้ยเขาจะแปลว่าอะไรบ้างอย่างนี้นะได้การเรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยก็เป็นการรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิต่างๆนะซึ่งจะเป็นคำตอบว่านรกสวรรค์มีจริงไหมบางคนอาจจะสงสัยมาคาใจมาถึงทุกวันนี้นี่ตกลงแล้วมันมีจริงหรือไม่นะฟันธงได้เลยว่ามีเพราะถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติอริยบุคคลผิดเพราะอริยบุคคลเนี่ยเนื่องด้วยสวรรค์นรกทั้งหมด โสดาบันบุคคลอริยบุคคลขั้นต้นเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยถ้านรกไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติโสดาบันผิดนะเทวดามีไหมพุทธเจ้าบอกโสดาบันบุคคลจะเกิดอีก7ชาตินะขั้นต่ำนะจะมี3ระดับพวกเกิดอีก7ชาติ 2-3 ชาติแล้วก็เกิดอีก1ชาติพวกเกิด7ชาติเนี่ยสัตตคตุปรมังเนี่ยเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างถ้าเทวดาไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติโสดาบันตรงนี้ผิดอีกเห็นนะพวกสกทาคามีไปเกิดเป็นเทวดากล่าวเดียวอนาคามีนะ
ไปอยู่ในชั้นสุทธาวาสเทวดาในเหล่าสุทธาวาสถ้าเทวดาไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติสกทาคามีบุคคลผิดบัญญัติอนาคามีผิดนะดังนั้นนรกสวรรค์มีแน่นอนภพภูมิต่างๆมีแน่นอนนะสอนลูกหลานได้เลยฟันธงได้เลยและให้เหตุผลนี้กับลูกหลานเรานะเป็นเหตุผลที่เป็นพุทธวจนะไม่ได้ออกจากปากของสาวกคนใดคนหนึ่งนะจะมีแง่มุมต่างๆที่เราจะทราบอีกหลายแง่มุมนะในหนังสือภพภูมิซึ่งมีมูลนิธิมณีมนชานะได้ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ในการที่จะนำไปจำหน่ายนะโดยเราจะให้ไปจำหน่ายที่ C1 นะทั่วประเทศนะนั้นในช่วงปีใหม่นะใครอยากจะหาซื้อหนังสือภพภูมิเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องก็ไปซื้อได้นะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการพิมพ์อยู่นะก็คิดว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากนะจะได้แก้ข้อสงสัยต่างๆนี่มีประเด็นข้อสงสัยอะไรไหมต้องการซักถามเชิญได้นะไม่ทราบถามมานะฮะมีแล้วฮะคำถามแรกครับเชิญกราบธรรมสการในพระอาจารย์นะคะพอได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงเรื่องภพภูมิก็ทำให้รู้สึกว่าเรากำหนดแผนที่ชีวิตของเราเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นอยู่อ่าใช่ทีนี้มันมีประโยคนึงที่ว่าเมื่อเรามีชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราให้ตั้งความปรารถนาโยมยังแยกไม่ออกระหว่างว่าการตั้งความปรารถนากับการที่มุ่งหวังเมื่อเราทำทานในแต่ละลำดับเนี่ยช่องว่างของความละเอียดตรงนี้มันต่างกันยังไงเพราะว่าถ้าไปหวังมันก็จะเกิดเป็นเทวดาเลวใช่ไหมคะมันต้องปรุงจิตคือลดจาคะไปเลยแต่ถ้าเกิดพอมาตั้งความปรารถนามันก็เหมือนกับตั้งความหวังว่าเราปรารถนาจะออกแบบแผนที่ชีวิตของเราในอนาคตในชาติหน้าหรืออะไรเป็นอย่างไรตรงนี้ยังไม่ชัดยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าความแตกต่างในการตั้งความปรารถนากับการมุ่งหวังนั่นแหละมันอันเดียวกันนั่นแหละเดียวเพราะถ้ามุ่งหวังมันจะเกิดเป็นเทวดาเลวไงคะก็อย่ามุ่งหวังอะไรไม่มุ่งหวังแต่ว่าเราก็ต้องมีการตั้งความปรารถนาที่จะเป็นเทวดาดีเป็นเทวดาดีไหมคะมันก็เป็นความหวังไม่ดีดิคะก็ไม่ดีหมดไงเราจะตั้งความปรารถนายังไงไม่ตั้งเลยมันก็เลื่อนลอยมันไม่มีเป้าหมายละความตนีตนีรัดได้อยู่แล้วนั่นแหละวางแค่นั้นอย่าปรุงแต่งต่อถ้าปรุงต่อปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะมันจะเป็นที่เกิดพุทธเจ้าจึงบอกพรหมจรรย์นี้เนี่ยถ้าเธอประพฤติปฏิบัติไปเพื่อไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยนี้เป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดทะลุความด่างพร้อยของพรหมจรรย์นะการประพฤติพรหมจรรย์นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงกายแต่เป็นไปเพื่อการละกายนะละการเข้าถึงกายซึ่งการเข้าถึงกายเนี่ยเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตนะถ้าจะมีตัดไว้กายทุกประเภทไม่มีกายใดๆนะแต่พระอาจารย์บอกให้ตั้งความปรารถนานี่คะตั้งความปรารถนามันยังไม่เก็ตนะ ปลายอ่ะปลายสุดของความปรารถนาคืออะไรใช่ไหมปลายสุดของความปรารถนาเป็นเทวดาไหมเป็นอะไรไหมนะแต่ถ้าโยมปรารถนาเพื่อการละความตนีหวังแค่นี้หวังรักความตนีไม่มีอะไรอันนี้ดีขยับเป็นการปรุงแต่งจิตที่เป็นอริยบุคคลนะกราบอาจารย์ครับมีคำถามครับพระสกทาคามีละอะไรได้มากกว่าพระโสดาบันครับละสังโยชน์3ได้เท่ากันสิ่งที่ละได้มากกว่าเล็กน้อยคือราคะโทสะโมหะไม่มีเกณฑ์นะแต่ก็ยังไม่ได้สิ้นในราคะโท
ทสะโมหะนะฮะแต่ละละได้มากกว่าละได้มากกว่าแค่นั้นเองสังโยชน์3นี้มีอะไรบ้างนะครับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสสักกายทิฏฐิสักกายะคือความเป็นตัวตนสักกายะไม่ใช่กายนะสักกายะหมายถึงความเป็นตัวตนในทิฏฐิคือความเห็นนะละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาต้องเห็นขันธ์ทั้ง5นี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นต่ำที่สุดคือต้องเห็นไม่เที่ยงนะถึงจะเข้าภูมิธรรมอริยบุคคลขั้นโสดาบันแล้วก็อีกคำถามนึงครับการเข้าฌาน3ละอะไรไปแล้วบ้างครับในฌาน3ในฌาน3เนี่ยละอกุศลคือนิวรณ์5ละวิตกวิจารละปิติได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับและวางได้ในขณะนั้นที่ทำสมาธิอยู่ที่สร้างความตั้งใจมั่นอยู่พวกนี้ได้ตติยฌานคือฌานที่3ขอบคุณครับกับนักวิชาการอาจารย์ครับมีคำถาม2ข้อครับข้อแรกคือผู้ปฏิบัติธรรมนี่ผมคิดไปเองนะว่าจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกมุ่งเน้นไปนิพพานเลยคือฝั่งทางขวากลุ่มที่สองนิพพานจะถึงไหมเอาแบบมาเกิดอีกทีดีกว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมฮะในกลุ่มที่สองที่คิดแบบว่านิพพานไม่ถึงแน่เลยขอเวียนว่ายตายเกิดแต่ให้มีเรียกว่าวิธียังไงทำให้ไปดีมาดีแต่ว่าเท่าที่จำได้พระเจ้าท่านตรัสในพุทธศาสนาว่ามันเหมือนการโยนไม้ขึ้นไปลงมาปักยังไงก็ไม่รู้อันนี้มันก็เลยมันใช่คำตอบไหมครับว่าไม่มีทางที่เราจะแพลนชีวิตอย่างนั้นได้เสมอไปถ้าเราไม่เลือกฝั่งที่จะไปนิพพานนะครับใช่ต้องเลือกฝั่งเดียวคือเลือกนิพพานเพราะถ้าโยมเลือกการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏโยมจะออกไม่ได้ต้องเลือกที่จะออกไม่ใช่เลือกที่จะไม่ออกนะการเลือกที่จะออกนั้นมันจะค่อยๆขยับไปเองนะเพราะว่ามรรคมีองค์8นั้นให้ผลทุกขณะแห่งการกระทำไม่มีการไม่ให้ผลพระองค์เปรียบเหมือนกับยาถ่ายวิเรจนังยาถ่ายในทางโลกเนี่ยให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างแต่ยาถ่ายอันเป็นอริยะคืออริยมรรคมีองค์8นะถ่ายความแก่ความเจ็บความตายให้ผล 100% ไม่มีไม่ให้ผลโยมทำ1วินาทีก็ให้ผล1วินาทีที่พระองค์ตรัสว่าถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามานี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าเห็นนะแค่นิดเดียวให้ผลทั้งสิ้นนะดังนั้นวิเลจนังตัวนี้นะยาถ่ายอันเป็นอริยะให้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ให้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายมรรคมีองค์8นะขอบคุณครับข้อที่2ครับคือเนี่ยสัตว์ในรูปแบบต่างๆที่เป็นเทวดาเป็นสันนรกเป็นอสุรกายต่างๆนี่ครับการอุทิศบุญกุศลให้กับภพต่างๆเหล่านี้จริงๆทำได้นะฮะเราบอกว่าเราถวายให้บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วเราถวายให้กับเทวดาพิธีอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถึงไหมฮะหรือว่าบางทีถวายไปอย่างที่หลวงพ่อบอกบางทีเขาไม่มีตัวตนแล้วเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่หลักการถูกไหมล่ะนะถ้าหลักการโยมถูกอย่างตถาคตบอกก็ถึงหลักการผิดก็ไม่ถึงทุกวันนี้ชาวพุทธทำอะไรกวดน้ำถึงไหมไม่เกี่ยวเลยไม่ถึงนะทำอะไรถึงจะถึงนะไปนั่งปลุกเสกนั่งทำพิธีถึงไหมไม่ถึงเพ
พราะไม่ใช่สิ่งที่ตถาคตบัญญัติหน้าที่โยมต้องทำอย่างไรทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจกุกุจจะวิจิกิจฉาอุทิศได้แผ่เมตตาได้สร้างเหตุถูกไหมล่ะเตรียมจิตถูกไหมล่ะนะยังไม่ได้เตรียมจิตอะไรเลยนะแล้วบอกจะแผ่เมตตาแล้วจะอุทิศบุญกุศลมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันนะเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือขันเขาก็ไม่ได้น้ำมันเพราะก็สร้างเหตุผิดนะบุรุษอีกคนต้องการน้ำมันเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือขันเขาได้น้ำมันเพราะก็สร้างเหตุถูกเราสร้างเหตุปัจจัยกันผิดนะดังนั้นวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรามีหน้าที่ละทิ้งไปนะเพราะเขาไม่ใช่สัพพัญญูเขาบัญญัติอะไรไม่ได้เขาบัญญัติมาก็ผิดนะก็จะไม่ได้ผลอย่างที่ตถาคตบัญญัติตัวนิวรณ์ห้าเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนซอกซอยซ้ายขวาที่มันดึงกำลังของน้ำที่ไหลลงจากภูเขาลงมามันจะทำให้จิตเราไม่มีกำลัง เมื่อจิตเราไม่มีกำลังมันก็ไม่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแต่ถ้าละนิวรณ์ห้าได้เปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงมาตรงๆจากภูเขาจะเป็นน้ำที่มีกำลังมากไม่ถูกดึงกำลังไปด้วยซอกซอยซ้ายขวาเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นในถ้าเกิดเราไม่ชัวร์ว่าจิตเราจะละได้แล้วมีกำลังพอไหม เราจะทำแบบนี้ได้ไหมครับคือเราก็ถวายหรือว่าไปทำบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วให้ท่าน เรียกว่าให้ท่านช่วยส่งบุญให้อีกทีนึงครับเหมือนกับเราทำบุญให้พ่อให้แม่ที่ล่วงลับไปแล้วหรืออะไรเนี่ยไม่แสดงว่าที่ผ่านมันอาจจะไม่ค่อยถึงและเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะทำจิตได้ตรงนั้นเนี่ยเราไปถวายหรือไปกราบให้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ท่านส่งให้นี่ได้ไหมครับพระไม่รับฝากผิดศีลผิดศีลคือที่เคยศึกษาว่าอย่างเงี้ยบางทีวิญญาณหรือว่าจิตที่เราจะส่งไปถึงสัตว์เหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเขาอยู่ในนรกขุมลึกมากเราเองกำลังไม่พอเขาก็บอกว่าไปหาพระที่ท่านปฏิบัติดีๆเนี่ยให้ท่านส่งบุญให้เนี่ยก็จะถึงอันนี้แสดงไม่ใช่ใช่ไหมครับก็ศีลของพระห้ามรับฝากอะไรไม่รับฝากกันจริงก็ผิดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกพระห้ามเป็นทูตนำข่าวท่านจงไปทำอย่างนี้ท่านจงเอาอันนี้ไปท่านจงเอาอันนี้มาท่านจงไปทำอย่างนี้ให้ไม่รับทำอย่างนี้ดังนั้นคำถามสุดท้ายวิธีที่จะต้องทำให้ถูกต้องในการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับครับจริงๆแล้วต้องทำยังไงละนิวรณ์ห้าตัวเราเองเหรอฮะตัวเราเองแต่ละคนต้องทำเองมีอันเดียวพระองค์ไม่เคยตัดแบบอื่นเลยทุกคนต้องกลับไปละนิวรณ์ห้าเพื่อทำจิตให้มีกำลังหรืออกุศล3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนถ้าโยมละได้ในขณะนั้นจิตมีกำลังไม่จำเป็นต้องละถาวรละได้ในขณะนั้นนะดังนั้นเวลาทำบุญนั่งสมาธิรักษาศีลเสร็จโยมต้องทำจิตให้สงบนะแล้วตั้งเจตนาพุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมตั้งเจตนาอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตาพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันฉันนั้นนะถ้าเราดูอุปมาพุทธเจ้าเนี่ยสังเป่าไม่เป็นก็ไม่ดังนะโยมนะหรือเป่าแล้วลมไม่มีกำลังก็ไม่ดังนะนั่นแสดงพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาก็แยบคายอยู่โยมต้องมีกำลังของตัวเองในระดับหนึ่งที่จะทำเรื่องเหล่านี้นะนมัสการหนูมีคำถามนิดนึงค่ะสงสัยมานานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีแบบคนเขานับถือศาสนาอื่นนะคะคือพุทธวจนะยังจะใช้กับเขาได้อยู่ไหมคะแบบคิดอิสลามอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เหมือนกันหมดไงโยมอาการจิตเนี่ยอิสลามมีผัสสะไหมล่ะผัสสะแล้วอิสลามมีเวทนาไหมพอใจไม่พอใจเฉยๆมีไหมมีครบอิสลามมีความอยากไหมอาตมาว่ามีนะหรือโยมไปถามเพื่อนที่เป็นอิสลามว่าเธอมีความอยากไหมเดินห้างเนี่ยอยากซื้อของไหมนะสัมผัสทางตามีไหมมีสุขมีทุกข์ไหมนะ
สิ่งเหล่านี้มีทั้งนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นสัจจะความจริงของมนุษย์ทั้งหมดนะใครจะนับถือความเชื่อใดก็ตามเหมือนกันหมดเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามจะบัญญัติเรื่องของสุขทุกข์หรือเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามบัญญัติภายใต้ผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการทั้งสิ้นนะผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าไม่มีผัสสะทั้ง6เนี่ยเขาจะบัญญัติอะไรออกมาไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปบัญญัติและเข้าไปเห็นเข้าไปรู้สัจจะของโลกและสัจจะนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและไม่เปลี่ยนไปตามความเห็นของใครจะมีความเห็นอย่างไรก็ตามวิญญาณหรือจิตเราจะวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4อยู่ตลอดเวลาวิญญาณกับนามรูปจะอาศัยการเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วระบบของการเกิดจะไหลไปตามธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระองค์จึงบอกว่าธรรมะนี้ไม่มีใครขัดง้างได้มันจะตรงจริงอย่างนี้ตลอดกาลนี่แหละดังนั้นนรกสวรรค์เกิดที่เดียวกันหมดนะพุทธเจ้าเข้าไปเห็นของจริงแค่นั้นเองก็เลยว่าใครเป็นคนรู้จริงเห็นจริงในเรื่องภพภูมิต่างๆแล้วบัญญัติออกมาอย่างเป็นระบบนะถูกต้องและตรวจสอบได้ดังนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจเรื่องภพภูมิได้ลึกซึ้งแยบคายขึ้นนะแต่ละธรรมมีความหมายหมดเช่นว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนานะและงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาติคือการเกิดการที่มันปลิวตกลงไปตั้งในผืนนาเรียกว่ามันมีภพ อย่างนี้นะและตัวนามธรรมจะสร้างเป็นรูปธรรมต่อไปถ้ากายนี้แตกทำลายความอยากจะเป็นตัวพาจิตไปสู่อารมณ์นั้นซึ่งความอยากของคริสต์ก็มีของคนจีนคนไทยมีหมดนะจะเป็นตัวนำพาเข้าไปเกิดที่ใหม่ดังนั้นเมื่อหลักการตรงนี้มันเหมือนกันทุกคนสวรรค์นรกเหมือนกันหมดที่เดียวอย่างนี้โอกาสครับอาจารย์พระอนาคามีประเภทที่5ครับที่ว่าไปเกิดในอคคนิกภพยังไงแล้วสุดท้ายก็ต้องบรรลุอรหัตผลในที่สุดใช่ไหมครับใช่ทุกชั้นเนี่ยบรรลุอรหันต์หมดเมื่อสิ้นอายุขัยพวกไปเกิดในสุทธาวาสครับแล้วที่พระองค์อุปมาว่าเปรียบเสมือนตีเหล็กร้อนแล้วสะเก็ดปิวไปโดนหญ้าแล้วลามทุ่งไปไกลๆนี่กำลังบอกถึงระยะเวลาใช่ไหมครับใช่ว่าการไปเกิดในเทวดาชั้นเนี่ยอายุมันยาวนานมากเลยถ้าเราดูเทียบกับอุปมาของพระองค์นะมันแสดงถึงความยืนยาวของอายุที่พระองค์เนี่ยขึ้นไปเยี่ยมเทวดาเหล่าสุทธาวาสซึ่งก็มาบอกอุปกรรมตัวเองไม่มีใครถามธรรมะแต่มาบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยปฏิบัติในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้แล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็มาถึงปัจจุบันอายุยืนยาวข้ามพระพุทธเจ้าเลยซึ่งนานมหาศาลเป็นกับเลยเป็นหลายๆกับเลยนะก็ยังไม่บรรลุแต่จะบรรลุตอนสุดท้ายมันมีพัฒนาการทีละนิดทีนิดทีนิดไปเรื่อยๆนะยังไงพวกเนี้ยปรินิพพานแน่นอนอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครถามธรรมะซึ่งก็ดีใช่ไหมครับดีไหมก็ดีเพราะว่าเคยฟังคารวาสบรรยายธรรมบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วแย่เลยแย่เลยครับจริงๆก็ไม่แย่ใช่ไหมครับไม่แย่ก็เป็นอริยบุคคลขั้นที่3อ่ะก็จัดว่าโอเคอยู่นะขอบคุณครับยังไงนิพพานแน่นอนนะนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผัสสะว่าเพราะว่าเรามีอายตนะ6ทำให้เกิดผัสสะแล้วกิเลสตัณหาก็เกิดจากผัสสะตอนนี้เกิดความสงสัยในข้อที่ว่าคนที่มันมีอายตนะ6ใช่ไหมคะถ้าคนที่มีอายตนะแค่5เขาจะได้เปรียบกว่าไหมคะเช่นคนตาบอดคนหูหนวกอะไรแบบนี้นะคะเพราะประสบกับตัวเองว่าตั้งแต่สายตาเคยดีแล้วมันไม่ดีรู้สึกว่ากิเลสมันลดลงก็เลยคิดว่าคนตาบอดนี่จะได้เปรียบกว่าเราไหมอะไรแบบนี้
ม่ได้เปรียบเหมือนเดิมคือยังไม่นิพพานเหมือนเดิมพอตายไปแล้วเดี๋ยวได้อายตนะใหม่ก็ยึดใหม่นะโยมตาบอดน่ะมันจะทำให้วางความพอใจในตาได้ไหมไม่ได้นะถ้ามีตาดีๆมาให้เอาไหมเอาแหมขอเห็นก็หน่อยนะ ใช่ไหมความอยากในจิตยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยมันยังไม่หลุดไงเพียงมันเสียไปแค่นั้นน่ะนะแล้วมันก็เลยหมดอยากไปชั่วคราวนะแต่ถ้าได้มาใหม่เอาไหมเอานะเนี่ยแล้วไปเป็นเทวดาก็ได้อายตนะเหมือนเดิมได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกแต่เป็นสิ่งที่เป็นทิพย์แค่นั้นเองนะนี่คือความเลิศของเทวดาที่ดีกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปนะแต่มนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยก็ดีกว่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์อีก3อย่างเหมือนกันความมีสติความเป็นผู้มีความกล้าหาญและการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดดังนั้นเทวดาจะตายแล้วเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรรู้ไหมอยากเกิดเป็นมนุษย์อวยพรกันขอให้ได้เป็นมนุษย์นะนะไอ้มนุษย์นี่อยากไปเป็นเทวดานะแหมมันกลับกันจริงๆนะเนี่ยว่าเทวดาอยากลงมาประพฤติพรหมจรรย์นะอยากหลุดพ้นว่าสูงสุดๆแล้วน่ะมันก็ยังมีทุกข์ไงเห็นนะสบายทุกอย่างมันก็ยังไม่สบายจริงนะมันยังมีทุกข์ทุกข์ของเทวดาลองไปเกิดสักรอบก็ดูเทวดาบ่นให้พุทธเจ้าฟังข้าพระองค์ยังมีความกินแหนงใจมีการงานที่ไม่บริบูรณ์มีความเดือดร้อนใจโอ้มีหมดเลย จอมเทพเป็นจอมแห่งเทวดาก็มีความทุกข์ทำไมเทวดามันต้องทะเลาะกันนะต้องเข้าไปให้ความเห็นอายุทะเลาะกันนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องมาถามพระศาสดาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นยักษ์หน้าคนทันอสูรทะเลาะกันหมดเลยนะเนี่ยความทุกข์ของเทวดากราบนมัสการครับเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของผู้ที่มีธรรมมีปัญญาเสมอกันแต่ว่าผู้หนึ่งให้ผู้หนึ่งไม่ให้เนี่ยขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องของการให้กับไม่ให้เป็นยังไงครับนะฮะการให้กับไม่ให้การให้มันก็มีหลายระดับอีก ระดับของการให้ด้วยวัตถุด้วยอามิตรอย่างเงี้ยนะก็คือให้อย่างที่เราเข้าใจทั่วๆไปการให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชอาหารการกินนะยารักษาโรคนะให้ที่อยู่อาศัยแก่ท่านอย่างนี้แบ่งปันข้าวของต่างๆตามสามารถตามกำลังหรือการให้ที่ลึกซึ้งปราณีตขึ้นมาก็คือให้อภัยทานอเวลทานอภัยปัชชาทานนั่นคือศีล5นั่นเองตัวศีล5ตถาคตจึงจัดว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นของประเสริฐมีมานานนะสืบทอดกันมาแต่โบราณจะไม่ถูกทอดทิ้งทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะนี่เป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเห็นว่ามันคือสิ่งที่ดีนะอันนี้เรื่องของการให้นี่ก็คือจะมากจะน้อยนี่ก็อยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจของแต่ละอยู่ที่ศรัทธาเป็นตัวตั้งครับโยมจะให้ทานเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ถ้าให้โดยความเคารพด้วยความนอบน้อมจะมีสัปปุริสทาน5ที่ตัดเอาไว้ดังนั้นจะเป็นทานเศร้าหมองทานปราณีตแต่แง่มุมอยู่ตรงนี้นะลองดูตรงนี้ก็ได้ นะให้ทานด้วยศรัทธาไหมให้โดยความเคารพไหมให้โดยการอันควรไหมมีจิตอนุเคราะห์ให้ทานไหมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นหรือเปล่าอย่างนี้นี่อีกอันหนึ่งซึ่งจะทำให้ทานที่เศร้าหมองหรือปราณีตเนี่ยมีผลต่างกันออกไปนะแต่ถ้าโยมเท่ากันนะทุกอย่างตรงนี้จะเป็นตัวแบ่งอีกนะให้ทานโดยเคารพโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนเองไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นะนี่คือสัปปุริสทาน5ทานของคนดี5ประการเนี่ยมุมการให้ทานมีเยอะมากนะไว้จะรวมสักเล่มหนึ่ง30กว่าพระสูตรนะและให้ทานจนกระทั่งหลุดพ้นเลยก็มีโดยทานอย่างละเอียดก็คือเรื่องศีล
และขึ้นมาเป็นการละนันทิการให้ทานในอารมณ์ต่างๆทิ้งอารมณ์ต่างๆทานไปและสุดท้ายทานขันห้านะไม่ยึดขันห้าหลุดพ้นนะก็คือรวมถือเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นคำแต่งใหม่อ๋อครับตถาคตตัดบุญกิริยาวัตถุสามทานศีลภาวนาแค่นั้นนะขออีกคำถามค่ะในการที่บุคคลที่เพื่อจะเตรียมเป็นชั้นโสดาบันเนี่ยในชั้นแรกพยายามที่จะรักษาศีลให้ปราณีตขึ้นแล้วก็มีศรัทธาอย่างลงมั่นในขั้นไต่บันไดเนี่ยในช่วงที่กำลังไต่ตรงนี้อยู่เนี่ยยังละโลภะโทสะโมหะบางช่วงไม่ได้ในชั้นโสดาบันนี้ต้องละตรงนี้ด้วยไหมหรือว่าขออนุญาตมีสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีให้ทราบว่ายังเป็นผู้มีกิเลสทั้งสิ้นมีปริพพาชกเขาคุยกันว่าคนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดพระสารีบุตรฟังแล้วไม่รับรองไม่คัดค้านเอามาถามพระศาสดาดีกว่าถามเสร็จแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคล9จำพวกที่ยังมีกิเลสแต่ไม่ไปนรกไม่ไปอบายก็คือตั้งแต่โสดาบัน3จำพวกสกทาคามี1จำพวกอนาคามี5จำพวกรวมเป็น9จำพวกพวกนี้ยังมีกิเลสทั้งสิ้นแต่ไม่ไปอบายอย่างสัทธานุสารีตถาคตจึงตรัสว่าเขาเนี่ยไม่อาจที่จะทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้เห็นนะตั้งแต่โสดาบันเบื้องต้นโสดาปัตติมรรคเนี่ยกรรมหรือบาปกรรมที่เขาทำเนี่ยไม่หนักพอที่จะพาเข้าไปอบายแล้วฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันไม่อาจทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำผู้เจ้าห้อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกไม่ใช่ฐานะของโสดาบันโสดาบันไม่กระทำวัตโกตุลมงคลนะไม่เห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นตัวตนอย่างนี้ฐานะที่โสดาบันทำไม่ได้อันนี้แหละจะเป็นตัวกั้นเขาไม่ให้เขาไปสู่อบายทุกขติวินิบัตินรกนะมีกิเลสอยู่